สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับมาในทุกคนครับเรามีข่าวดีสุดจะดีสุดจะแสนดีสุดจะข้าวแสนดี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 ไม่ได้เป็นสปอนนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีชาวน้องหน่วยด้วยทุกคนนะครับกระผมนายตินสิทธิ์อิสระพงพรวันนี้ผมก็จะมาเปล่าอะไรนะมาประกาศข่าวดีนะครับสำหรับทุกคนว่า Tentis Studio มาแล้วนะครับนะครับผมจริงๆมันคือสตูดิโอที่ผมเอาไว้ใช้เพื่ อสร้างผลงานนะครับผมแชร์ผลงานให้ทุกๆคนแล้วก็ผลิตผลงานนะครับผมก็จะแชร์แบบแชร์เพลงแชร์ทีเซอร์หรือแม้แต่แบบโปสเตอร์ผ่าน Tentis Studio นะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนแบบได้มีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ enjoy ไปกับเพลงของผมนะครับอ่านว่าอะไรเหรอฮะอ่านว่า Tentis นะครับ Tentis Studio นะครับทำไมถึงตั้งชื่อนี้นะครับมีคนถามมาผมก็จะตอบว่าเป็นเพราะผมชอบชื่อผมดีครับผมก็เลยเอาชื่อผมมาตั้งเป็นชื่อสตูดิโอครับแต่ว่าก็มันเป็นความหมายแบบมันไม่มีความหมายเพราะว่าผมต้องการให้ทุกคนค้นหาคำตอบนี่อ่ะงงงผมก็งงเหมือนกันรอเล่นนะครับเอ้ยประธานตัวน้อยอะไรนี่ไม่น้อยครับผมก็วันนี้ทุกคนเป็นไงบ้างครับวันนี้วันเสาร์ใช่ไหมเสาร์เนี่ยก็ทุกคนสบายดีกันไหมทุกคนไปเที่ยวหรือเปล่าหรือว่าไปทำงานอยู่นะครับถ้าทุกคนทำอะไรอยู่ก็สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะฮะแรงบันดาลใจของการเปิดสตูคืออะไรมีคนถามมาอีกแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าผมต้องการที่จะแชร์เพลงแล้วก็แบบแชร์ทุกๆอย่างผ่าน Tentis Studio นะครับแล้วผมก็มีสตูดิโอของตัวเองอยู่ด้วยก็เลยอยากที่จะสร้างอันนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเป็นการเป่าประกาศว่าเรากำลังทำเพลงอยู่นะแล้วก็กำลังที่จะปล่อยทุกๆอย่างเข้าสู่กระบวนการปล่อยเพลงครับเร็วๆนี้แล้วแหละเดือนนี้นะครับผมเดือนนี้ทุกคนก็รอฟังเพลงได้เลยครับโอเคแล้วก็มีคนถามอีกว่าซิงเกิลแรกปล่อยช่วงไหนนะครับก็ซิงเกิลเดือนนี้ใช่ไหมเดือนนี้นะก็ปล่อยประมาณบอกได้ยังบอกได้ยังยี่สิบต้นนะครับ20ต้นรอติดตามนะครับผมเพลงของคุณ CEO ติดหูมาก น่าจะฟังแล้วนะครับแหมมีคนฟังไปแล้วสิแม่งจริงก็คือสตูดิโอผมเองนะครับ3พยางค์ทุกคนเดากันมาได้เลยนะครับไม่ต้องเดาชื่อนักร้องอะไรนะก็เดาไม่ได้เลยนะครับผมขอพูดตรงนี้เลยว่าทุกคนที่เดาผิดหมดทุกคนที่เดาผิดหมดอยากฟังวันละหลายรอบขอบคุณมากๆนะครับร้องสดตรงนี้เลยมันร้องไม่ได้ครับครับผมก็รอนะครับทุกคนรอติดตามว่าจะเป็นยังไงว่า20ต้นๆนี้นะครับแล้วก็ไหนมีใครถามอะไรมาอีกแผนการทำงานมีแผนยังไงโอ้โหอันนี้เดี๋ยวจะบอกนะครับเดี๋ยวจะบอกขอบเขตการทำงานเดี๋ยวจะบอกนะครับมีแม่บ้านหรือยังครับมาได้นะครับสมัครมาได้
อ๋อโอ้มีคำถามนี้ดีนะครับเวลาทำเพลงเริ่มต้นจากอะไรมีแรงบันดาลใจยังไงนะครับเวลาทำเพลงผมเริ่มต้นจากกินข้าวก่อนอ่ะเราก็พอเรากินเสร็จปุ๊บใช่ไหมแล้วก็ไปล้างจานนะครับล้างจานเสร็จพอล้างจานเราก็รู้สึกว่าเราเริ่มง่วงแล้วก็นอนนะครับพอเรานอนเราก็ตื่นพอตื่นเนี่ยเราก็ไปอาบน้ำนะครับอาบน้ำน้ำเสร็จก็แปรงฟันอันนี้ยังไม่ถึงส่วนของการได้บันดาลใจเพลงนะครับพอไปเรื่อยๆนะครับก็รู้สึกว่าโทษทีครับตะกี้คุณยายไลน์มาขอเพลงส่งไปจีบคนที่ชอบหน่อยจัดให้ครับแต่งเพลงตอนกลางวันหรือกลางคืนได้ฟิลกว่าผมแนะนำว่าขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็น person แบบไหนนะครับถ้าเกิดเป็น morning person ก็แต่งตอนเช้าถ้าคุณแบบมีเวลาว่างตอนกลางคืนก็แต่งตอนกลางคืนได้นะครับมันขึ้นอยู่กับวันเวลาที่คุณต้องการเลยนะครับปล่อยเพลงแล้วจะขึ้นรายการเพลงด้วยไหมอันนี้กำลังดีลอยู่ครับผมยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงครับผม so everyone's curious about what my studio called it's called Tainted Studio yeah เดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมในอนาคตแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้CEO ผู้นี้ด้วยนะครับเห็นก็เรียกผมว่า CEO นะฮะโอเคครับไว้เจอกันครับผมทุกคนฝันดีครับราตรีสวัสดิ์